ริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจความพาสุขทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพี่น้องพุทธบริษัทหมายมากหลากหลายผู้ที่ได้มาร่วมธรรมเพลปลูกป่ารักษาดงอนุรักษ์ธงไทยเติมน้ำใจสู่แผ่นดินในวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้อาตมาภาพมีความรู้สึกในจิตในใจอย่างท่วมท้นในความรู้สึกอันเป็นสิริมงคลที่ได้เห็นภาพญาติพี่น้องทั้งหลายมากันในวันนี้มากมายก่ายกองคิดว่ากะคาดการเอามากกว่าพันดูลักษณะพวกเราที่นั่งกันในขณะนี้ขนาดมารวมกันจนเต็มไปหมดเนี่ยทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าต่างอาวาสต่างวิหารลูกหลานสามเณรน้อยผู้น่ารักน่าเอ็นดูทั้งหลายเห็นแล้วน้ำตาจะไหลวันนี้แม้จะไม่ได้กินอะไรก็คงจะอิ่มแล้วมาถึงวันนี้ก็ทำให้คิดถึงพ่อแม่บรรพบุรุษโบราณโบราณอีสานบ้านเราที่ปลูกบ้านสร้างบ้านสร้างเมืองมาถึงพวกเราอยู่ทุกวันนี้วันนี้เมฆครึ้มเห็นแล้วก็มีความรู้สึกไปอีกอย่างหนึ่งเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนพี่น้องทั้งหลายบางท่านบอกว่าตั้งใจจะมาแต่ก็มาไม่ได้ฝนไม่ยอมหยุดถ้าฝนไม่ตกจะมามากกว่านี้แต่มาถึงที่นี่ไม่มีฝนมีฝนแต่เวลากลางคืนแต่พอถึงตอนเช้าแล้วก็มีแต่เมฆครึ้มให้ความร่มเย็นแก่การกระทำงานของพวกเราวันนี้ปลูกป่ารักษาดงดาย่ากำจัดวัชพืชอนุรักษ์พงไพรเติมน้ำใจสู่แผ่นดินคืนธรรมชาติให้กับธรรมชาติมาเห็นความพร้อมเพียงสมัครสมานสามัคคีหลายหมู่บ้านไม่สามารถจะเอ่ยชื่อออกนามจรไนได้หลายอำเภอหลายตำบลหลายจังหวัดดูคร่าวๆบางท่านมาจากมหาสารคามกาฬสินธุ์อุดรขอนแก่นเมืองเลยนครพนมหนองคายมุกดาหารลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนแล้วก็ยาวลงไปถึงตอนล่างพากันมาปลูกป่ารักษาดงในวันนี้การกระทำของพวกเราในวันนี้ฟ้าดินเป็นพยานฟ้าดินได้เห็นสวรรค์มีตาดังที่ป๋อบุญกิ้นเขาว่าความจริงพ่อแม่อีสานบ้านเราก็เคยพูดมาเบื่อมพ่ายผ่าพุ่มสวรรค์ผลเด้อเทวาพายพอแลเล็งเหยี่ยมถึงสวรรค์ผลหางมีตาเล็งลำพี่น้องเอ้ยเฮาสวัสดีละหายพ่ายฝ่าเพิ่นลำแนงขออภัยให้ขอพูดภาษาพ่อแม่อีสานบ้านเราสักทีให้มันเกิดความชื่นใจพ่อแม่ของเราว่าบนฟ้านู้นสวรรค์มีตาถึงสวรรค์ผลมีตาลิงลำพี่น้องเอ้ยเฮาทำสัวดีและหายพ่ายฝ่าเพิ่นลำแยงวันนี้พวกเราปวงเทพเทวดาฟ้าดินลุกขะพมมะทั้งหลายคงจะชื่นใจเห็นสิ่งที่เราทำในวันนี้ต่างก็มุ่งหน้ามาที่นี่ไม่มีการบังคับบัญชาไม่มีการข่มเหงเบียดเบียนมาด้วยใจศรัทธาประการแรกในพระพุทธศาสนาในคำสอนของพระพุทธเจ้าศรัทธาประการสองก็ศรัทธากับครูบากับอาจารย์พวกเราก็เลยถึงฝนจะตกแดดจะออกก็พากันมาคิดถึงสมัยพ่อแม่ของเรานะสมัยยังไม่มีรถราม้าช้างสมัยป่าดิบดงดำหักร้างถางพงทำลายพงไพรสร้างบ้านสร้างเมืองจนเกิดเป็นทุ่งไร่ทุ่งนาอันอุดมเกิดเป็นวัดวาอารามโบสถ์วิหารอาราอารามเป็นหมู่บ้านชุมนุมเมืองผลพวงของบิดามารดาของเราบรรพบุรุษของเราได้กระทำเพื่อหล่อเลี้ยงพวกเรามันก็เลื้อยมาเป็นสภาพที่เราจะต้องแก้ไขกันต่อไปมันมีส่วนดีและก็มีส่วนเสียวันนี้มีแต่เมฆมองขึ้นไปจะพี่น้องทางไหนเลยเห็นเมฆต่างก่อนเป็นงอนคือฝนสิตกว่าโยผัดผ่านพระโยมย่ำใหญ่สายตามองเทิมฝ่าเห็นเมฆข้าเคลื่อนที่พี่น้องเอ้ย
ตามวิธีโลกกวงท่วงสลังวังเว่ขึ้นหอดเด้ขึ้นหอดขังอีสานเก่าเดิมดาเฮานออยู่ทางท่องกระเสริมสุขหักแพงพ่งเสือสิไปเนื้อหรือไตไปทางใดกะมวนเสินกล่องเฮือนไปมีตั้งแต่พี่น้องบ่ยำญาติหมู่โพ้ยไปทางใดหอนติอึดแนวเขาล่องเฮือนไปก็หาเห็นพ่อตั้งแต่หมูฝุ่นบางทีนี่บ้านน้องเที่ยวยือยองยามมวนเด้ขั้นสิเขาไปดงดันดาวกะชิดฟีใจบ้อหนาสะออนเสียงนกหมวนยินอยู่ปลายใหม่ยามมื้อเล่ไล่ห้องห้วยเสียงครับเสบอ่อนซ่อนเด้ดงดันดาวเพียงเผิดแผ่นสวรรค์พี่น้องเอ้ยโห้ยขออาตมาได้พูดภาษาอีสานบ้านเฮากับพี่กับน้องทั้งหลายมันจะเกิดบรรยากาศฮักแพงกันอีกแบบนึงคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ของเราเนาะสมัยก่อนนู้นเข้าป่าเข้าดงเห็นหมู่ใหม่ไอ้ดั่วดงเหมิดมุ่งนาคำลวงไหลล้นเต็มต้นทางสัวสัวสันสกุนาในเถื่อนพี่น้องเอ้ยแซวแทะถ่วงทั่วเถ่าเราล่างกดปูดห้องกลางเราดอนเล่ากาว่าคันนี้นั่นกงหวยดงลวงโอ้ไผ่สนแสนสัมมาหมู่ใหม่บานหอมเหินหอมสัวสัวสันสู่สัมสุ่มสัดสกุนาแนวนกหอกฮ้อนเห็นอมดงดอนใหม่ไพ่สนสวรรค์เขตสัตว์ต่ำต่อยขนาเหนือแต่อยู่เย็นอยู่เย็นพูดแล้วก็คิดถึงบ้านพ่อบ้านแม่บ้านพระบุรุษของเราสมัยป่าดิบดงดำเขาป่าพงดงดอนแต่วันนี้ถูกทำลายเกลี้ยงเป็นเหตุให้เราได้มาประชุมกันหลายพันคนในวันนี้เพื่อการปลูกป่าคืนดงอนุรักษ์พงไพรเติมน้ำใจสู่แผ่นดินคืนธรรมชาติสู่ธรรมชาติตกมาถึงสมัยใหม่นี่โลกได้เปลี่ยนแปลงไปพี่น้องเอ้ยคนเกิดมาล้วงหลายแก้วกินมีหน่อยสินทำห่างม้างเม้นจางจืดซะแล้วขวดเคียไข่ไม้หมางป่าดงสมภารเบื้องบารมีกะตกต่ำถ้ำพระเจ้าซูนเสาปอหำเพิ่งคนได้คิดไทยขนสัตว์เพศอาคมเมาเพทางวัดแต่โตเฮียนหูดูแค้นไข่คู่บาซ้อนสังถ้ำพระเจ้าไม้หมางบ่อนับถือสิทธิ์บ่ยำเยงอย่างคุณแห่งคู่บาข้องบ่ห้าเราทมเสียเสียงลูกบ่คำหนึ่งเหลี่ยงบุญคุณพ่อแม่ซะแล้วเหือดเถิดหายจาขาดาเทียงแม่บ่เต็มใจเหลี่ยงลูกอ่อนในอกหายากเบื่อเท้าตายแต่ในท้องพ่อประปองปุ่นเหลี่ยงทารกาลูกอ้อนนอนแนวขางรับแล้วขัดขาตายโลกกำลังเดินห่อนซูนขาสิ้นธรรมโลกากวยเกินทะลังทะลายหยองข้องทำเจ้าองค์พุทโธเกียรติมินลินดินและฝ่าแดนดาวกะแดงงวยสาตเพกกะอาคมใหม่มีมาทายานถึงเวหาห่วมเฮียงพระจันทร์แจ้งดำทินดันเมโคคำเมกบินลวงฝ่าอิงเอื่อมแทนพระอินทร์พี่น้องเอ้ยพากันบูแผ่นเผินเที่ยวทองทำมลิดทางพงไผ่ปลาแปลนตายเกี่ยงอาเกลหลอมขณะนั้นเนื่องนี้สัตว์สิงเน่าอยู่หนามพากันดิ่นดันตายฟุ้งมูสกุณศาสตร์เสือมวนหมูปักสินพากันบินไปหาใหม่เสาเน่าจังบินบนผายนี่ตายเป็นหมูหมูผู้ใหญ่พาแผ่นหลาดทะลายหล่มลาวเลียนเปลี่ยนปินแปรของขอบคันทะเสกลหนในข้ามีมืดควรทะลังใหม่สายาเงาเงาเงื่อมลาซีซุนเมกจักรวาลคนขาวแดนดาววันไหวเทพาผืนอินพรมเทียนสวยได้ว่าจะตุโลกหลังพ่วงหล่ำซอยบ่อขึ้นได้แล้วเทพาผืนอินพรมรื้อสิซอยขันทังห้องพี่น้องไล่เทียมหอมทำพี่น้องเอ้ยขออภัย ผู้ภาษาเสียงในฟิล์มอีสานบ้านเฮาก่อนมันพาไปคิดถึงพ่อถึงแม่ป่าดงพงไผ่วันนี้เรามารวมกันเป็นพันหลายพันคนทำงานร่วมกันหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินเหือไหลใครยศเหงื่อแตกหนาไข้ขาวแตกหลังเอาเหงื่อเอาแห้งมาทำบุญบูชาพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเฮาใส่นี่แทนศีลพ่อแม่เอ้ยยังเมื่อฟุ้งสะเสียงสูญสำชีวิตหูห้อยกับสูญเสียบ่หอนหวนเห็นใดทั้งพองบุญกุศลทั้งพองอัฐิเบื่องอังคารเท่าทานทางถมถ่อมแผ่นเผิดให้เฮาได้หงเห็น
ส่วนมะน้ำโคตรเสือเสียงสื่อสักสกุลบ่ฮอนสูญหายไปจากโลกกากวงทั้งพองบุญกุศลเบื้องป่าปังกำบาปหากสยังอยู่ข้างพ่ายสอยหอดลูกหลานแท้แล้วเฮานี่ทุกข์ยากให้เคินขาดเงินคำเอาเหือแห้งเฮามีพ่อแม่ปุ่นปันให้ถามมาท่านย่อมวนแห้งงานบริจาคพี่น้องเอ้ยบุญกุศลก่อสร้างท่านให้พ่อแม่เฮาทั้งพองเลือดและเนื้อพร้อมพำดวงสีว่าเฮาได้มาทั้งเบิดจากพ่อแม่ขี้เฮาพุ่นแม่นสิดับคันเหมียนมรณะแค่ย่อมตายต่างลูกแท้ได้ท่านเหือแห้งเทนี่เวนให้พ่อแม่เฮาขออภัยพี่น้องทั้งหลายผู้ภาษาอีสานบ้านเฮาบ่ฮู้จักภาษาอีสานคงจะพอเข้าใจปลูกป่ารักษาดงอนุรักษ์พงไพรเติมน้ำใจลงแผ่นดินทำคืนธรรมชาติโซ่ธรรมชาติคืนหยาดเหงื่อแรงงานถามมาทานเพื่อบิดามารดาเพื่อบรรพบุรุษของเราพระพุทธเจ้าเรียกการให้เรี่ยวแรงเป็นทานนี่ว่าถามมาทานคือให้เรี่ยวแรงเป็นทานเราได้เรี่ยวได้แรงหยาดเหงื่อแรงงานชีวิตจิตใจดวงชีวาทั้งหมดได้มาจากพ่อจากแม่พ่อแม่ของเราทำอะไรไว้ในโลกทำดีทำชั่วอะไรไว้ดีชั่วนั้นจะเหลือไว้ถึงพวกเราผู้เป็นลูกเป็นหลานเช่นเดียวกับพวกเราก็ทำดีทำชั่วทำอะไรไว้ก็จะตกทอดไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานอีกเช่นเดียวกันจึงบอกว่าย่ำเมื่อฟงสัดเสียงซูนสำซีวิตโหบห้อยก็ซูนเสียบ่หอนหวนเห็นใดไม่เห็นแม้กระทั่งร่องรอยเมื่อตายไปแล้วทั้งพองอัฐิเบื้องอังคารเท่าฐานทางถมถ่วมแผ่นเผินให้เฮาได้หงเห็นกระดูกกระเดี่ยวเท่าฐานที่ถูกทำเผาไปทับถมแผ่นดินเราก็จะเห็นแต่เพียงเท่านั้นส่วนมะน้ำโคตรเสือเสียงสื่อสักสกุลพี่น้องเอ้ยบ่ฮอนสูญหายไปจากโลกกากวงทั้งพองบุญกุศลเบื้องป่าปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายซอยหอดเส้นเฮายังอยู่ข้างพ่ายสอยหอดลูกหลานความดีความชั่วบุญและบาปที่พ่อแม่ได้กระทำไว้ก็จะเหลือเป็นผลต่อเนื่องมาถึงลูกถึงหลานพ่อแม่ของเราสมัยก่อนนั้นป่าดิบดงดำหุบเขาป่าพงดงดอนความเจริญทางเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ยังไม่ก้าวหน้าไปไกลอย่างนี้ก็พากันทำมาหากินขูดหัวเราเก่าหัวหญ้าหักร้างถางพงจนแผ่นดินได้ราบเตียนเป็นทุ่งไร่ทุ่งนาอันอุดมรวมกันเป็นหมู่บ้านชุมนุมเมืองเกิดเป็นวัดวาอารามโบสถ์วิหารอาลาอารามจากผลงานแห่งการดิ้นรนแห่งการต่อสู้หักร้างถางพงเพื่อหล่อเลี้ยงลูกหลานให้เกิดเป็นบ้านเป็นเมืองพอภาษาบ้านเฮาว่าขูดหัวเล่าเกาหัวหญ้าคัดหัวเอียงเลี้ยงชีวิตชีวาแล้วเลี้ยงลูกให้เต็มบ้านเลี้ยงล้านให้เป็นเมืองเลี้ยงกันมาพากันใหญ่ได้เป็นมกหมอกปอกซุบหัวเป็นอาณาจักรลักทำมกหมอกปอกซุบหัวได้เป็นจัวเป็นเนนเป็นเจ้าหัวจัวหน่อยพอหมกตาแสงเป็นบ้านเมืองเสียงแซะอาณาจักรหลักทำแล้วพวกเราผู้เป็นลูกเป็นหลานก็รับมรดกแต่การต่อสู้ของพ่อแม่ของเราสมัยก่อนโน้นให้พวกเรามีชีวิตอยู่ได้อุดมสมบูรณ์มาแต่มันก็ได้ทำลายบางอย่างหักร้างถางพงป่าดิบดงดำหุบเขาป่าพงดงดอนราพานาสูนผลสะท้อนจากการกระทำเช่นนั้นก็มีผลในทางดีก็คือได้เลี้ยงพวกเราให้เป็นบ้านเป็นเมืองเจริญรุ่งเรืองเติบโตมาแต่ผลอีกอันหนึ่งตามมาก็คือเมื่อทำลายป่าหักร้างถางพงเสร็จแล้วก็มีความร้อนเกิดขึ้นกับโลกสูงมากเริ่มฝนฟ้าไม่ค่อยจะตกต้องตามฤดูกาลอากาศวิปริตแปรปรวนความขาดแคลนต่างๆน้ำเสียอากาศเสียน้ำเน่าอากาศเสียดินเสียอะไรเสียขึ้นโรคภัยไข้เจ็บนานาประการก็ประดังประเดกันขึ้นมาสายน้ำต่างๆก็เริ่มเหือดแห้งที่จะหล่อเลี้ยงหมู่มวลสรรพชีพปัญหาอันนี้เกิดขึ้นคลื่นของความร้อนก็เกิดขึ้นพูดง่ายๆว่าเราไปทำลายธรรมชาติเสียเราไปทำลายดินจนดินเสียดุลยภาพดินก็เกิดแผ่นดินไว้
เราเอาไฟไปเผาโลกเราไปดูดเอาน้ำมันน้ำแก๊สขึ้นมาใช้มาเผามาอะไรมากน้ำก็เอาคืนน้ำก็เอาคืนเกิดน้ำท่วมเราไม่ทำลมให้ลมกำเริบเผาป่าเผาดงมาเผาพิษพวกแก๊สพวกน้ำมันไฟเหล่านี้ก็กำเริบอีกเมื่อเราไปเบียดเบียนไฟไฟก็ย้อนกลับมาเกิดฟ้าผ่าฟ้าแลบเกิดคลื่นความร้อนสูงมากร้อนแผ่นดินแผ่นฟ้าเพดานโลกที่กั้นแสงดวงอาทิตย์อันแผดเผาแสนจะเร่าร้อนอุ่นตาไปเอเรดเรามีชั้นโอโซนคือเพดานของโลกที่เราเรียกว่าฟ้าไม่คอยกั้นเอาไว้บัดนี้เราก็ทำลายด้วยการเผาไหม้ท่อไอซงไอเสียจากโรงงานต่างๆควันพิษจากท่อไอเสียแก๊สพิษอากาศพิษน้ำมันทั้งหลายที่เราเผาขึ้นไปมันก็ไปรวมกันเป็นกฎในตรีกฎกรรมฐานรวมกันเป็นเมฆเป็นฝนตกลงมาเป็นพิษให้ต้นไม้ทั้งหลายตายให้ปูปลาสัตว์น้ำทั้งหลายตายอยู่ไม่ได้ในขณะเดียวกันก็ไปจับกันกัดก่อนเพดานโลกที่เรียกว่าฟ้าก็เลยรั่วเรียกว่าโอโซนโฮลความร้อนเหล่านี้ก็แผดเผามากมาตามรูเกิดโรคพยาธินานาประการและก็เกิดคลื่นความร้อนที่ตายกันมากขึ้นมากทั้งหมดนั้นคือเราเอาจากธรรมชาติเปลี่ยนเปลี่ยนธรรมชาติจำเป็นจะต้องคืนธรรมชาติให้แก่ธรรมชาติสิ่งที่พ่อแม่ของเราได้ทำไว้เพื่อประโยชน์แก่พวกเรานั้นเราก็ได้รับแล้วส่วนโทษที่ท่านทำเอาไว้เราก็จะต้องได้รับจึงบอกว่ามีทอบุญกุศลเบื้องป่าปังกำบาปยังอยู่ข้างพ่ายสอยหอดโลกหลานแท้แล้วจำเป็นจะต้องแก้ไขวันนี้เรามาปลูกป่าวันนี้เรามาดายหญ้ากำจัดวัชพืชนี้เป็นการเอาเรี่ยวแรงของเราที่ได้มาจากพ่อจากแม่มาบริจาคบุญกุศลก่อสร้างมอบให้ตอบแทนบุญคุณบิดามารดาที่พูดนี้เราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นผลอันเกิดจากการกระทำใดๆของพ่อแม่ก็ตกมาถึงลูกไม่ว่าจะดีไม่ว่าจะชั่วเราได้รับทั้งสองอันส่วนดีเราก็รับเอาไว้ทนุถนอมส่วนความชั่วร้ายผลร้ายที่จะเกิดมาจากการกระทำแต่ก่อนนู้นพวกเราได้รับก็มาช่วยกันแก้ไขเป็นการไถ่บาปไถ่เวรแก่พ่อแก่แม่เรียกว่าพระพุทธเจ้าว่าผู้ใดปลูกป่าผู้ใดรักษาป่าผู้ใดรักษาแหล่งน้ำให้น้ำเป็นฐานเป็นที่อยู่อาศัยแก้ไขความกันดารลำบากเตสังรัตโตจะทิวาจะสถาปุญญังปวัตติธรรมัฏฐาสิระสัมปันนาเยชนาสักขามิโนคนเช่นนั้นชื่อว่าเป็นผู้เจริญด้วยบุญทั้งกลางวันกลางคืนเจริญด้วยบุญทุกเมื่อเป็นผู้ตั้งมั่นในศีลเป็นอยู่ในธรรมเขาไปสวรรค์แน่นอนแต่ในขณะเดียวกันผู้ใดถางป่าผู้ใดเผาป่าทำลายป่าทำให้แหล่งน้ำได้เหือดแห้งไปเตสังรัตโตจะที่วาจะสถาป่าปังปวัตติบาปย่อมเจริญแก่บุคคลเหล่านั้นทั้งกลางวันกลางคืนอธรรมัฏฐาศีลสัมปันนาเยชนานิรคามิโนชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่ตั้งมั่นในศีลชื่อว่าเป็นผู้ไม่เป็นอยู่ในธรรมชนเหล่านั้นก็ไปนรกแน่นอนไปนรกเป็นว่าสมัยพ่อแม่ของเราถางป่าเราก็มาปลูกป่าเพื่อตอบบุญแทนคุณท่านถ้าท่านจะไปตกนรกเราไถ่ท่านให้ขึ้นสวรรค์เพราะการถางป่าการเผาป่าพระพุทธเจ้าว่าบาปทั้งกลางวันกลางคืนบาปทุกเมื่อเป็นผู้ไปสู่นรกแน่นอนแต่การปลูกป่ารักษาป่าอารามะโรปาวนะโรปาเยชนาเสตุกรกาปะปัญจอุทปานันจะเยทะทันติอุปสยังผู้ใดปลูกป่าผู้ใดรักษาป่าผู้ใดรักษาแหล่งน้ำทำให้ความกันดานลำบากได้ดีได้งามขึ้นเตสังรัตโตจะที่วาจะสถาปุญญังปวัตติบุญเจริญแก่เขาทั้งวันกลางคืนบุญเจริญทุกเมื่อทำมัฏฐาศีลสัมปันนาเยชนาสักขามิโนเขาเหล่านั้นชื่อว่าเป็นอยู่ในศีลตั้งมั่นในธรรมเขาไปสวรรค์แน่นอนเราได้เลือดเนื้อได้วิญญาณได้ทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตนี้จากพ่อจากแม่ท่านยอมตกนรกเพื่อหามาเลี้ยงลูกเพื่อให้ลูกตามมีชีวิตอยู่รอดมาได้แต่การกระทำของท่านนั้น
ป็นโทษอย่างหนักหน่วงสำหรับท่านแต่เป็นคุณอันดีงามสำหรับเราบัดนี้เราก็มารับช่วงส่วนที่เป็นคุณส่วนที่เป็นโทษเราก็ช่วยกันแก้ไขไถ่บาปให้พ่อแม่บรรพบุรุษของเราท่านทางป่าเราปลูกป่าท่านเผาป่าเรารักษาป่าท่านทำให้แหล่งน้ำเหือดแห้งเราปลูกป่าดูดฟ้าดึงฝนบนฟ้าซับน้ำใต้ดินรักษาแหล่งน้ำที่พอจะเป็นแหล่งน้ำก็ขุดรักษาเอาไว้กันเอาไว้ให้หล่อเลี้ยงลูกชาติและหมู่มวลสรรพชีพเป็นการไถ่บาปให้แก่บิดามารดาของเราอันนี้พี่น้องทั้งหลายการที่เรามาวันนี้เหือไหลใครหยดเต็มไปหมดนี่ถ้าดายากกำจัดว่าจะพืชปูพืชลงไปในแผ่นดินปลูกต้นไม้ต้นพยุงต้นมะขามต้นกระบากต้นยางต้นตะเคียนทองสารพัดต้นไม้พืชบ้านเนี่ยวันนี้เรากำลังตอบบุญแทนคุณไถ่บาปไถ่เวรแก่บิดามารดาของเราพี่น้องทั้งหลายอาตมาอยากจะชวนท่านด่วนนะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกเห็นมาตกทั้งคืนเลยแต่วันนี้ฝนไม่กล้าตกมีแต่เพียงเมฆครึมให้พวกเราได้อยู่ในร่มเงาอันนี้อาจจะเป็นที่ว่าเราเทวดาลุกขะเทวาภูมิเทวาที่อาศัยอยู่ตามต้นไม้อาศัยอยู่ตามภาคพื้นแผ่นดินท่านชื่นชมยินดีในการกระทำของเราท่านช่วยเราเราไม่มีหูทิพย์พอจะได้ยินเสียงทิพย์ที่ท่านแผ่ซ่องสาธุการเราไม่มีตาทิพย์ที่พอจะเห็นรูปร่างอันเป็นทิพย์ของเหล่าเทวดาเหล่านั้นเทวดาที่อยู่ตามต้นไม้ที่อยู่ตามพื้นแผ่นดินนี้เป็นเทวดาชั้นจาตุมมหาราชมีอายุทิพย์วรรณทิพย์สุขทิพย์พละทิพย์มากกว่าเราแต่ก็มีกิเลสตัณหามีความดีใจเสียใจมีการเกิดแก่เจ็บตายเช่นเดียวกัน50ปีของมนุษย์เราเท่ากับ1วันของเทวดาสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชเทวดาที่อยู่ตามต้นไม้ที่อยู่ตามภูมิสถานที่อยู่ตามพื้นแผ่นดินทีนี้แต่ละปีแต่ละปีแผ่นดินก็ถูกไฟไม้ต้นไม้ก็ถูกถางถูกเผาเทวดาเหล่านี้ก็เดือดร้อนมนุษย์เผาป่ามนุษย์เผาแผ่นดินลุกขะภูมิเหล่านี้ก็เดือดร้อนร้องห่มร้องไห้ย้ายบ้านย้ายวิมานทั้งที่มีฤทธิ์มีเดชสามารถจะดีดหัวด้วยเดชด้วยเทวานุภาพฆ่ามนุษย์ให้ตายแบบชั่วพริบตาเดียวแต่ท่านเหล่านั้นก็ถูกควบคุมเอาไว้ด้วยกฎหมายของเทพทั้งปวงคือลุกขะธรรมภูมิธรรมทุกๆวันที่ได้ไปประชุมที่เทวสภาเทวดาเหล่านี้จะได้รับการตอกย้ำพร่ำเตือนสั่งสอนจากพระอินทร์ว่าท่านที่เป็นลุกขเทพก็ดีท่านที่เป็นพรหมเทพก็ดีที่อยู่ตามต้นไม้ที่อยู่ตามแผ่นดินก็ดีพวกท่านอยู่ใกล้กับพวกมนุษย์มนุษย์ไม่มีหูทิพย์ที่จะได้ยินเสียงของท่านมนุษย์ไม่มีตาทิพย์ที่จะได้ยินเสียงของพวกท่านเขาอาจจะถางป่าเขาอาจจะขุดดินทำลายภูเขาเถื่อนถ้ำที่อยู่ที่อาศัยของพวกท่านเมื่อพวกเขาถางป่าท่านว่าอย่างไรเขาก็ไม่ได้ยินท่านจะทำอย่างไรเขาก็ไม่เห็นเขาไม่รู้เมื่อท่านโกรธท่านก็อย่าไปทำลายเขาเพราะเขาไม่เห็นเขาไม่ได้ยินท่านทั้งหลายจงอพยพจงโยกย้ายอย่าไปเบียดเบียนเขาด้วยเทวานุภาพถ้าเราเทวดาใดทำให้มนุษย์ผูกตัดไม้ทำให้มนุษย์ผูกขุดดินผูกทำลายภูเขาเรากาเถื่อนถ้ำล้มหายตายไปเทวดาตนนั้นต้องรับกรรมคือไปตกนรกนี่แหละพี่น้องทั้งหลายเทวดาเหล่านั้นก็มีแต่ความชอกช้ำระกรรมขมขื่นเมื่อมนุษย์เผาป่าเมื่อมนุษย์ทำลายป่าเมื่อมนุษย์ทำลายภูเขาเถื่อนถ้ำเทวดาเหล่านั้นก็ได้แต่ร้องห่มร้องไห้โสกาอาโดนอพยพโยกย้ายบางครั้งทนไม่ได้ก็ต้องลงมือประหัตประหารหมู่มนุษย์ให้ตายไปเมื่อตายไปแล้วตนเองก็ไปตกนรกชื่อว่าเบียดเบียนทั้งผู้อื่นเบียดเบียนทั้งตนเองก่อนที่เขาจะต้องไปตกนรกก็เพราะเราไปเบียดเบียนเขาก่อนเขาทนไม่ได้ส่วนที่ทนได้ก็ย้ายไปวันนี้พื้นแผ่นดินที่เราพากันมาปลูกป่านี้พื้นแผ่นดินที่เราพากันมาดายหญ้าเพื่อให้ต้นไม้เราเจริญนี้พื้นแผ่นดิน
ตรงนี้ชื่อว่าได้รับการอารักขาคุ้มครองแล้วจักไม่มีไฟป่ามาไหม้อีกและต้นไม้ที่เราปลูกในวันนี้อีก50ปีข้างหน้าต้นยูงต้นยางต้นกระบากต้นตะเคียนต้นมะค่าต้นแดงต้นไม้สารพัดเหล่านี้ก็จะเป็นต้นไม้ที่ใหญ่เป็นวัฒนเตวนปฏิจะเจริญงอกงามมาเป็นต้นไม้ฉันเจ้าป่า50ปีข้างหน้าแม้ว่าเราจะตายไปแต่ว่า50ปีข้างหน้าของเรานั้นก็คือวันหนึ่งวันเดียวของเทวดาเหล่าลุคะเทวาภูมิเทวาในจักรมหาราชพี่น้องทั้งหลาย1วันคือ50ปีของเรากับ1วันของเหล่าเทวดานั้นเรากำลังปลูกบ้านหลังใหม่ให้แก่เหล่าลุคะเทพภูมิเทพเรากำลังสร้างเวียงวังให้แก่ท่านเหล่านั้นท่านเหล่านั้นก็เลยดีอกดีใจชื่นชมยินดีอนุโมทนาสาธุการกับพวกเราแต่ไม่สามารถที่จะแสดงตัวให้พวกเราได้รู้ได้เห็นได้ยินด้วยหูได้รู้ได้เห็นด้วยตาเพราะเราไม่มีหูเป็นทิพย์ตาเป็นทิพย์ท่านเหล่านั้นก็เลยช่วยวันนี้ไม่ให้ฝนตกให้พวกเราได้รับร่มเงาแห่งหมู่มวลเมฆจากหมู่เทพเจ้าเหล่านี้อาตมาคิดเอาเองท่านจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ก็เลยชื่นชมยินดีกับพวกเรานี่แหละที่คนโบราณว่าหมาบเหลือบพ่ายฝ่าภูมิสวรรค์ผลเด้อเทวาพายพอแลลิงเหยียบเทิงสวรรค์ผลหามีตาลิงลำพี่น้องเอ้ยน้องเฮาสวัสดีและหายพ่ายฝ่าเพิ่นลำแง่งหมู่มวลเทพกำลังจ้องมองดูการกระทำของเราอยู่ใครไม่รู้ก็ตามใครไม่เห็นก็ตามทางการทางบ้านทางเมืองไม่รู้ไม่เห็นก็ตามท่านเหล่านั้นก็ช่วยอะไรเราไม่ได้ถ้าท่านปลูกเป็นทางการมันจะไม่ได้ผลงานเหมือนเราปลูกกันเป็นพันๆลงเป็นหลายพันคนในวันนี้ถ้าปลูกเป็นทางการมันจะต้องมีป้ายมีเป็นมีปารัมมันจะต้องตัดไม้มาร้อมจะต้องมาเขียนชื่อนายโน่นนายนี่ตีนมือไม่ถูกดินตีนไม่ถูกหญ้าทำพอได้ถ่ายรูปเพราะว่าท่านเหล่านั้นยังไม่มีสำนึกว่าตนเป็นเจ้าของประเทศไทยถ้าเป็นทางการทางส่วนราชการเขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นลูกจ้างของประเทศไทยอีกอายุครบ60ปีเขาก็เลิกจ้างปลดเกษียณไม่มีสำนึกที่ว่าตนเองแกเป็นเจ้าของประเทศเพราะฉะนั้นปลูก100ต้นจะเหลือสัก10ต้นนั้นนับว่าเป็นบุญถ้าปลูกเป็นทางการอันนี้เราไม่ปลูกเป็นทางการเราปลูกเป็นเติมน้ำใจลงแผ่นดินเรียกว่าปลูกป่ารักษาดงอนุรักษ์พงไพรเติมน้ำใจลงสู่แผ่นดินสืบชะตาแม่ธรณีทรัพย์สืบปลอบขวัญชีวีห้วยน้ำลำธารขึ้นธรรมชาติสู้ธรรมชาติถามทานเอาเรี่ยวแรงหยาดเหงื่อแรงงานบูชาบรรพบุรุษบิดามารดาที่ได้ทำบาปกรรมกับแผ่นดินเอาไว้เข้ามาปลูกต้นไม้ได้สนห่มบังเงาพี่น้องเอ้ยสั่งวนะโพธิญาณห่อถ้ำทะลงไว้บูชาสามหน่วยแก้วมหาคุณสุทธิปียบสารเสืบไหวพ่ายสอยศาสนาพนอปลูกต้นใหม่ไว้ท่าห่วมเฮียงครับสังโฆสงภูทะลงทำไหวโพธิสัตว์เสือสัพพญูดวงยอดเพี้ยนพำสางพ่ายไต่หอมเง่าพี่น้องเอ้ยทุกทั่วถวนองค์เอกสัพพญูได้อาศัยแนวไพ่ปลาดงดอนใหม่อุบัติขึ้นโพธิญาณเพี้ยนพำตัดสรูพ่ายไต่หอมบังเข้ามาสร้างป่าใหม่ไว้ห้องหับโพธิญาณเป็นเฮือนถ้ำทวงโลกาไหวเป็นสวรรค์ของสัตว์เสือนกหนูปูปีกปลูกป่าใหม่ให้ดึงฝ่าหน่วงฝนพี่น้องเอ้ยนอกจากพฤกษศาสตร์เสือเป็นปนอยู่ของแสนสัตว์แล้วนั้นยังเราเป็นสถานทิพย์มงเทว่าใหม่อาศัยสนไพ่สนพฤกษศาสตร์ทิพย์พมาแม่นวิมานไทยเทพพดาแท้ได้เป็นวิมานแห่งเทพดาเป็นทิพวิมานต้นไม้ป่าดงพงไผ่นอกจากเป็นที่อยู่ของหมู่สัตว์แล้วก็ยังเป็นเวียงวังเป็นทิพวิมานของเราเทพไทยทิพ
สถานที่รองรับพระโพธิสัตว์สัพพัญญูที่จะมาตรัสรู้ที่จะมาอุบัติขึ้นจะต้องเกิดในป่าบวชในป่าทำความเพียรในป่าแสดงธรรมในป่าตายในป่าพระอริยะเจ้าเราอรหันต์ทั้งหลายทุกๆองค์ก็เช่นเดียวกันไม่ใช่จะไปตรัสรู้ในปราสาทเวียงวังที่ไหนต้องอาศัยป่าดงพงไพรทั้งนั้นในขณะเดียวกันพระเจ้าเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายที่เคยมีมาแล้วในอดีตและปัจจุบันนี้และที่จะมีในเวลาต่อไปล้วนแต่จะต้องอุบัติพระพุทธเจ้าทุกองค์จะต้องอุบัติขึ้นใต้ต้นไม้ตรัสรู้ใต้ต้นไม้แสดงธรรมใต้ต้นไม้ปรินิพพานนอนตายใต้ต้นไม้กลางพื้นแผ่นดินเป็นผลิตผลของธรรมชาติโดยธรรมชาติเพื่อธรรมชาติขอให้เราทั้งหลายได้เข้าใจเพราะเหตุนั้นเราได้ป้นหรือยึดฉุดแย่งจากธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างธรรมชาติก็ต้องเอาคืนคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาจึงตอกย้ำพร่ำเตือนบอกให้เรารู้ว่าพวกเรานี้คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติมาจากธรรมชาติยถาปัจจยังปวัตตมานังธาตุมัตตเมเวตังสิ่งเหล่านี้นี้เป็นเพียงสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาของเรานี้สอนให้เรารู้ว่าตัวเราเองก็คือธรรมชาติไม่ได้แยกแตกแยกอะไรจากธรรมชาติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติถ้าเราไปทำลายธรรมชาติมากธรรมชาติก็ต้องเอาคืนสู่ดุลของธรรมชาติอยู่ดีๆคำสั่งสอนของนักเมธีตะวันออกปรัชญาอย่างจางจื้อของเมืองจีนท่านก็จะตอกย้ำพร่ำสอนในเรื่องธรรมชาติว่าเราก็คือธรรมชาติมาจากธรรมชาติจะต้องเคารพธรรมชาติเป็นอยู่กับธรรมชาติอย่างสอดคล้องกลมเกินอยู่ลายอยู่สีที่ตีอือว่าเป็นแสว่าอย่างนี้มันอย่างนั้นเองมันอย่างนั้นเองสรรพสิ่งในโลกลากกับฉันเป็นหนึ่งเดียวอันเดียวกันพี่น้องทั้งหลายการปลูกต้นไม้ที่เรามาทำในวันนี้นอกจากดูดฟ้าดึงฝนดูดซับเอาน้ำให้ความสมดุลทางธรรมชาติให้แก่โลกแก่แผ่นดินแล้วเป็นที่พึ่งพาอาศัยของหมู่มวลสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วยังเป็นส่วนหนึ่งที่เรากำลังสร้างวนโพธิญาณคือสร้างสวนแห่งโพธิญาณรอคอยผู้ที่จะมาสั่งสมบุญญาบารมีวาสนากตาธิการสัมภารธรรมโพธิญาณธรรมจะต้องอาศัยป่าดงพงไพรและที่มีมาแล้วการกระทำปลูกป่ารักษาดงอนุรักษ์พงไพรเติมน้ำใจสู่แผ่นดินในวันนี้เป็นการบูชาพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าที่เกิดมามีมาแล้วพระธรรมคำสั่งสอนที่เคยแสดงอยู่ในป่าที่แนะนำพร่ำสอนให้อนุรักษ์คุ้มครองธรรมชาติในป่าพระสงฆ์ผู้ได้รับฟังคำสั่งสอนสืบทอดได้บรรลุธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมในป่ามาแล้วอาตมาจึงบอกว่าเป็นการสืบอายุของศาสนาเมื่อท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลด้วยปลูกต้นไม้สนหอมบังเงาสร้างวนโพธิญาณหอถ้ำทะลงไว้บูชาสามหน่วยแก้วมหาคุณสุดเกศพี่น้องเอ้ยเสือสารเสือไหวพ่ายสอยศาสนาเพิ่นน้อศาสนาล่วงล้ำกล้ำกลายมา 2,538 ปีท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลพ่ายสอยศาสนาพวกเรามาสารมาเสริมเอาไว้ปลูกต้นไม้ไว้ถาห่วมเฮียงครับสังโฆสงโพธะลงทำไว้โพธิสัตว์เสือสัพพญูดวงหนอดเทียนพำสางพ่ายไต่ห่มเง่าพี่น้องเอ้ยพระสงฆ์ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสืบทอดอายุของพระศาสนาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วจะต้องอยู่ในป่าอาศัยความสงบสงัดวิเวกในร่มเงาแห่งเมฆไม้บวชปั๊บวันเดียวอุปชาก็จะบอกแล้วบอกว่าลุคมูละเสนาสนังนิสายะปัพพชังตัตเตยาวะชีวังอุสาโหกัลลันนิโยบวชแล้วคุณไปอยู่ตาม
โคนไม้ในป่าอุตสาห์พยายามเรื่องนี้ไปจนตลอดหอดมือตายตลอดชีวิตพุ่นเด้อว่าอย่างนี้แต่ว่าเราไม่ได้แปลเท่านั้นเองเพราะนั้นก็เลยเป็นการเรากำลังทำที่รองรับเสนาสนะเพื่อพระสงฆ์ผู้ใฝ่ธรรมผู้ดำรงไว้ซึ่งธรรมเสนะแปลว่าที่นอนอาสนะแปลว่าที่นั่งเสนาสนะอันสงัดอยู่ในป่าพระท่านจะหมั่นสอนกันต้องอยู่ในเสนาสนะอันสงัดปันตัญจะสยนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดหลังจากนั้นก็บอกว่าอยู่ในป่าเสนาสนะป่าเพื่อเพ่งเพียรเพ่งคบคิดทำอันละเอียดลึกซึ้งเราก็เลยเตรียมสถานที่ไว้รอรับพระสงฆ์เท่านั้นพระสงฆ์ที่ต้องการประพฤติปฏิบัติธรรมปัจจุบันนี้หาป่าหาดงที่จะอยู่ยากเข้าทุกทีอยู่ในบ้านก็แออัดยัดเยียดด้วยรูปเสียงกลิ่นรสวิสภาคารมอารมณ์แห่งเบญจกามคุณทั้ง5ก็ปลุกเร้าจิตใจไม่ให้เกิดความสงบยิ่งกว่านั้นบุคคลรอบข้างถ้าผู้ใฝ่ธรรมจริงๆจะอยู่ในบ้านในบ้านก็ดีในสถานที่แออัดยัดเยียดนั้นเป็นสถานที่ของบุคคลผู้ใฝ่กามอารมณ์พอใจจะอยู่เมื่อผู้ใดผู้หนึ่งไปนั่งสมาธิเดินจงกรมอย่างกรณีอยู่ในวัดบ้านในสถานที่ในบ้านอย่างนี้อาจจะไม่สะดวกดีไม่ดีพระสงฆ์เหมือนกันจะว่าให้กันโอ้ยมันหมดทำไมพระอรหันต์หมดทำไมพระพุทธเจ้าเลยเว้ยว่าโอ้คือสิเบาตนเบาโตเป็นตาสิหอใดนออาจจะว่าใส่กันอย่างนั้นก็ต้องหนีเข้าไปอยู่ป่าป่าก็ไม่มีพวกเราปลูกต้นไม้ไว้อย่างนี้จึงเรียกว่าสังโฆสงภูทะลงทำไวโพธิสัตว์เสือสัพญูดวงหยอดเพียนพรรมสางพ่ายไต่ของเมาเรากำลังทำสถานที่ป่าดงพงไพรองรับพระสงฆ์ผู้ดำรงไว้ซึ่งธรรมเพื่อพระโพธิสัตว์สัพญูทั้งหลายที่ท่านจะมาบำเพ็ญภาวนาในที่สงบสงัดการกระทำวันนี้จึงเป็นประโยชน์ไปไกลแสนจะไกลทำไมจะไม่ได้บุญทั้งวันกลางคืนทำไมจะไม่ได้บุญทุกเมื่อพี่น้องทางหลายนอกจากนั้นเป็นสวรรค์ของหมู่สัตว์แล้วต้นไม้ต้นไหลนอกจากเป็นที่อยู่ของหมู่สัตว์ทั้งหลายแล้วยังเหล่าเป็นที่อยู่อาศัยแห่งหมู่มวลปวงเทพลุกขเทวานอกจากพฤกษศาสตร์เสือเป็นบ่อนอยู่ของแสนสัตว์แล้วนั้นยังเราเป็นสถานทิพย์หมู่เทวาใหม่อาศัยสนไพสนพฤกษศาสตร์พี่น้องเอ้ยทิพย์พมาดแมนวิมานไทยเทพดาเพิ่นตัวเรากำลังสร้างบ้านให้เทวดาลุกขเทพวันนี้สวรรค์เลยมีตาอย่างที่เปาบุญจินว่าเอาไว้ไม่ทำให้ฝนตกไม่ทำให้แดดพอดีคืมการทำงานของเราก็เลยเป็นไปอย่างสนุกสนานเริงร่านู่นกับพี่นี่กับน้องเจ้าก็มาค่อยก็มาบ้านนู่นบ้านนี่อำเภอนู่นจังหวัดนี่เห็นกันพุ่นกับพี่นี่กับน้องฟองดองหักแกนพี่น้องเอ้ยคนกะพีนี่กะน่องบุญป่องเขาใส่กันหักเอ้ยสีสเกตก็มาไกลๆนู่นก็มีพากันมาปลูกป่าปลูกดงด้วยกันพากันมาถอนหญ้ามากำจัดวัชพืชที่นี้ก็อยากจะขอเลยต่อไปวันนี้ที่เรามาปลูกต้นไม้กันเป็นแถวเป็นหมู่เป็นคณะมังมากกินข้าวกันตามใต้ต้นไม้ทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าดูพระสงฆ์องค์เจ้าเหล่าสามเณรตัวเล็กๆจากวัดป่าวิเวกจันทรารามท่านอาจารย์มหานิธินำมาญาติโยมพี่น้องทางโพนาแก้วทางนู่นวัดยอดลำธารท่านอาจารย์มหาคาวีก็นำพระนำเณรมาด้วยทางอำเภอเมืองก็ดีทางกุดบากเตางอยอวดมากันเยอะไม่สามารถจะเอ่ยชื่อออกนามทางเซกาทางพรเจริญทางป่าขาดบ้านแพงทั้งส่วนนครพนมทั้งส่วนน้องคายทั้งถาดพนมทั้งศรีสงครามอู้เยอะเลยนิคมคำซอยมกดาหารแล้วการกระทำในวันนี้ทำให้อาตมานึกถึงเรื่องราวในพระเวสสันดรเรื่องย่อๆว่าเมื่อพระเวสสันดรถูกไล่ออกจากพระนครแล้วฝนฟ้าก็แห้งแล้งเกิดอาการข้าวยากหมากแพงอดอยากขาดแคลนหาอะไรก็หุ่งยากลำบากบ้านเมืองไม่อยู่เย็นเป็นสุขก็เลยไปเชิญพระเวสสันดร
กับสุนครศรีพีเชตุดรแล้วก็เกิดฝนหาแก้วฝนรัตนะวัสรัตนะตกลงมาฝนหาแก้วตกลงมาข่าวน้ำอุดมสมบูรณ์ผู้คนอยู่เย็นเป็นสุขปกครองกันโดยธรรมแต่ในขณะที่พระเวสสันดรถูกไล่ออกจากพระนครที่ให้ช้างปัจจยนาคไปทานมีคนอยู่สองจำพวกที่เป็นทุกข์เป็นร้อนก่อนอื่นใดคือคนยากคนจนและเหล่าสมณะพราหมณ์นักบวชผู้อาศัยอยู่ตามป่าดงพงไพรตามชานพระนครพากันประคองแขนร่ำให้เกลือกลิ้งลงไปในพื้นแผ่นดินเมื่อพระเวสสันดรเดินผ่านฝูงชนคนยากไร้พวกวณิพกสมณะพราหมณ์ประคองแขนร่ำให้นอนเกลือกลิ้งตามพื้นแผ่นดินต่างก็ลำพึงลำพันแบบเดียวกันบวชเตสุมัตตากลันตาวะสัมปตันติวันิภากาสัมปตันติสมณะพรหมนานิคมันเตมหาราเชสีวินังองรัฏฐวัฏฐเนอัจเชสงวัตโพลุกขังนานาภละทะทังตุมังยะท่าเวสันตโรราชาปปาเชนติอะทูแสงอัจเชสงวัตโพลุกขังสภกามะทะทังตุมังคำเนี้ยตอกย้ำอยู่ประมาณสักเกือบจะเป็นสิบเที่ยวอัจเฉสงวัตโพลุกขังนานาภละตะทังโทมังอัจเฉสงวัตโพลุกขังสภกามะตะทังโทมังขออภัยที่พูดเป็นภาษาบาลีเพื่ออยากจะให้ชัดเจนทางหลักฐานทางวิชาการถ้าท่านอ่านมหานิบาตเวสสันดรชาดกท่านก็จะได้พบพระไตรปิฎกเล่มที่28เริ่มไปตั้งแต่ข้อที่1045ไปอ่านว่าไปถึงกันวรรณประเวทที่พระเวสสันดรถูกไล่ออกไปอุ้มลูกอุ้มท้าวชาลีนางมัทธีก็อุ้มตันหาอุ้มกันหาก็ภายใช้คำว่ามัทธีนี่เป็นภาษาบาลีภาษาบาลีว่ามัทธีภาษาภาคอีสานว่านางมัทธีภาษาลาวฝากของประเทศลาวนั่นก็มัทธีแต่ภาษาไทยนี่แหละมัทสีมัทสีจ้าเพิ่นไปเอามัทแต่ใสคงจะออกเสียงแบบสันสกฤตมัตสรีสันสกฤตก็บอกมัตรีมัตรีบาลีก็บอกมัตทีมัตทีจะปุตติเกทิสวาทูระโตโสธิมาคะเตวาลุณีวะประสังสันติธนทาราธิสิ้นยะทะมันเป็นคาถาที่คล่องไพเราะมากคาถา 1,000 คาถาเนี่ยแต่ละอันๆมันก็เลยจำง่ายมัตทีจะปุติเกทิสวาทูระโตโสธิมาคาเตนางมัตทีได้เห็นลูกเดินมาตั้งแต่ไกลด้วยความปลอดภัยเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่ามัตสีนะเอาแล้วไปมันเป็นเรื่องของภาษาใครถนัดอะไรก็ว่าไปอาตมาขอใช้คำว่ามัตทีแบบโบราณแบบบาลีแบบคนอีสานนางมัตทีอุ้มเอากันหาพระเวสสันดรอุ้มเอาชาลีเดินผ่านฝูงชนไปมหาชนทั้งหลายโดยเฉพาะคนยากไร้ยากจนวันในพกยาจกและสมณะพราหมณ์ประคองแขนร่ำไห้ว่าโอ้ยพระเวสสันดรผู้ผดุงรัฐแว่นแคว้นศรีวิราชให้เจริญรุ่งเรืองผู้ไม่มีโทษไม่ภัยบัดนี้ถูกขับไล่ออกจากพระนครนิคมันเตมหาราเชขับไล่พระมหาราชสีวินังรัฐวัฒเนผู้พดุงสีวิรัตให้เจริญรุ่งเรืองอัจเฉชงวัตโพลุกขังนานาภละตะทางพมังเหมือนมหาชนทั้งหลายช่วยกันไปตัดต้นไม้ทำลายป่าซึ่งมันไม่มีโทษมันให้แต่ผลอันเป็นคุณทุกประการยะถาเวสันตโรราชาปปพาเชนติอโทสกังเช่นเดียวกันกับการขับไล่พระเวสสันดรผู้ไม่มีโทษไม่เบียดเบียนผู้ใดออกจากพระนครอัจเฉสงวัตโพลุกขังสภกามะทะทางโทมังเหมือนกับมหาชนทั้งหลายช่วยกันตัดไม้ทำลายป่าที่ให้ผลอันเป็นที่น่าใคร่ปรารถนาทั้งปวงออกไปพี่น้องทั้งหลายพอจะฉุกคิดได้ไหมพระเวสสันดรเปรียบเสมือนป่าไม้
การไล่พระเวสสันดรออกจากเมืองจนเป็นเหตุให้เกิดความแห้งแล้งในสีผีเชษฐ์ไปดอนนั้นเป็นความหมายบอกให้รู้ว่าการขับไล่พระเวสสันดรก็คือการตัดไม้ทำลายป่าเมื่อตัดออกไปแล้วความเดือดร้อนก็เกิดขึ้นแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเกิดน้ำท่วมเกิดฝนตกใหญ่เกิดฝนแรงในเวลาที่อยากให้ตกเกิดท่วมท้นตกเกินไปในเวลาที่ปรารถนาพอดีเกิดคลื่นความร้อนเนื่องจากธรรมชาติได้วิปริตแปรปรวนที่มนุษย์ได้ไปทำลายมันจึงเปรียบเสมือนพระเวสสันดรที่โถขับไล่ออกจากพระนครสีพีเชตุดรแล้วก็เต็มไปด้วยความเดือดร้อนวุ่นวายนานาประการมีปัญหาสถานไปทั่วทั้งฟ้าดินสุดท้ายต้องเชิญพระเวสสันดรเข้าสู่พระนครเมื่อเข้ามาแล้วฝนรัตนะวัสารัตนะฝนหาแก้วก็ตกลงมาเกิดความชุ่มฉ่ำอุดมสมบูรณ์พวกข้าทรัพย์ทั้งหลายพืชพันธุ์ธัญญาหารไม่อดอยากขาดแคลนความหมายนี้พอให้เรามองเห็นว่าการที่จะเชิญพระเวสสันดรเข้าสู่พระนครก็คือการปลูกป่ารักษาดงอนุรักษ์พงไพรคืนน้ำใจให้แผ่นดินเช่นเราวัดทั้งหลายในวันนี้วันนี้พวกเรากำลังมาลำพึงลำพันกำลังมาร่ำไห้คร่ำครวญหาพระเวสสันดรและก็กำลังจะเชิญพระเวสสันดรกลับสู่พระนครพวกเราก็คือสมณะพราหมณ์ดุสิตนนท์เลื้องอาลามสามเณรตัวน้อยจากวัดป่าวิเวกันทรารามนู่นพระสงฆ์องค์เจ้าจากวัดนู่นจากวัดนี้มากแล้วก็คนยากจนพี่น้องทั้งหลายที่มานี้ไม่ใช่เศรษฐีไม่ใช่นายทุนไม่ใช่นายทุนหน้าเลือดเอาไม่ใช่เศรษฐีแต่พวกเรานั้นมีแต่คนยากคนจนกำลังพากันระลึกนึกถึงคุณค่าของพระเวสสันดรคือป่าไม้ป่าดงพงไพรที่บรรพบุรุษของเราได้ขับไล่ออกจากพระนครแปนเอิดเติดบ่มีห่มบังหัวขัวหนัวสุดสายตาบ่มีม่วนใหม่ยุ่งย่างตนพากันขนเขาลงเลื้อยยังแต่ซุ่มหมูหน่อยผัดเผาเถิ่มปูปอเกิดขึ้นได้ปีใหม่เอาไฟเผาเอารถไถมาดุดก้นขึ้นมาไถถิ่มท่อละนี่โอ้ข้างโอ้ยห้องหำพี่น้องเอ้ยเทวดาห้องหำให้หาใหม่บ่มีแต่ก่อนนั่นป่าหกดงนาสุริแสงสองเหี่ยงบ่ถึงเผิดเนี่ยเมื่อว่าโหย่ใหญ่บังใบลุกขศาสตร์แดดบ่ต้องหายห่อนน่วงหนาวพี่น้องเอ้ยแต่ก่อนแดดส่องไม่ถึงพื้นว่าพายุโบกโบยพัดก็มีร่มเงาเยือกเย็นบัดนี้ไม่มีพระเวสสันดรคือต้นไม้ถูกทำลายล้างเพื่อเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้เจริญเติบโตผลดีอันหนึ่งแต่ก็ส่งผลสะท้อนกลับคืนมาเป็นผลร้ายอีกอันหนึ่งตะเทเวกัสสะกัลยาณังตะเทเวกัสสะป่าปะกังสิ่งเดียวกันนี้แหละมีคุณอันงดงามแต่ก็มีโทษอันร้ายแรงอีกเช่นเดียวกันตัสมาสัพพังวาปิปาปะกังวาปินะกัลยาณังเพราะฉะนั้นเหตุการณ์อันเดียวนี้แหละไม่ใช่ว่ามันจะดีไปหมดไม่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะชั่วไปหมดมันดีในส่วนดีที่พ่อแม่ของเราหักร้างทางพงได้เป็นไร่เป็นนาเป็นบ้านเป็นช่องเลี้ยงดูพวกเราให้ใหญ่ก้านหน้าบ้านเจริญเติบโตมาแต่มันก็เสียหายดุลยภาพทางธรรมชาติปัญหานี้จะใหญ่มากเราทั้งหลายก็เลยพากันมาแก้ไขส่วนที่มันเสียหายมาซ่อมแซมมาตอบบุญแทนคุณบิดามารดาของเราคนยากคนจนพระสงฆ์จำนวนมากเป็นร้อยๆนี่ก็มีแต่ลูกคนยากคนจนสัมปตันติวันนิพพกาคนจนยากไร้ทั้งหลายก็หวั่นไหวประคองแขนร่ำให้ป่าไม้หมดไปคนรวยเขายังไม่เดือดร้อนฝนฟ้าไม่ตกขนาด5ปีเศรษฐีนายทุนเขาไม่ได้เดือดร้อนเขามีเงินฝากธนาคารขี่เครื่องบินไปกินข้าวประเทศไหนก็ได้แต่คนเดือดร้อนวุ่นวายจะตายก่อนใครเพื่อนก็คือคนยากจนแล้วก็สมณพราหมณ์คือพระสงฆ์ชีวิตของพระสงฆ์อาศัยอยู่กับชาวบ้านเมื่อชาวบ้านยากไร้ขัดสนจนตรอกพระสงฆ์จะอยู่อย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดฝนตกต้องตามฤดูกาลข้าวกล้างอกงามเจริญพรั่งพร้อมอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารเมื่อนั้นเธอทั้งหลาย
จงรีบปรารภความเพียรโอ้เป็นบุญเราแล้วเนาะโอกาสดีแล้วเนาะฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลชาวนาได้ไถได้หว่านพืชพันธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ประชาชนเหล่านั้นมีอยู่มีกินเขาก็จะมีส่วนอุปถัมภ์ค้ำจุนปัจจัยสี่แก่เราผู้เป็นเหล่าสมณพราหมณ์ชีวิตเราอาศัยชาวบ้านอยู่จะมีสมัยอื่นอีกจะเกิดอาการข้าวยากหมากแพงฝนแรงเกิดทุพพิกขภัยเหมือนนั้นชาวบ้านทั้งหลายจะทุกข์ยากลำบากเขาไม่มีอยู่มีกินเขาก็จะไม่ต้องอุปถัมภ์ค้ำจุนพระสงฆ์องค์เจ้าเขาก็จะอพยพโยกย้ายไปหาแหล่งทำงานไปหาแหล่งเงินแหล่งทองหาแหล่งอาหารแม้เธอทั้งหลายก็จะตามเขาไปแออัดยัดเยียดการที่จะมนสิการทำอันละเอียดของพระศาสดาไม่ใช่สิ่งที่จะทำได้ง่ายเพราะเหตุนั้นนี้เป็นภัยประการหนึ่งที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นวันนี้ยังไม่เกิดฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์รีบทำความเพียรนี่พระพุทธเจ้าเราสอนเพราะเหตุนั้นระหว่างพระสงฆ์กับคนยากจนจึงมีหัวอกอันเดียวกันถ้าหมดป่าหมดดงพงไพ่เข้าคนจะเดือดร้อนคนแรกคือคนยากคนจนไม่มีอยู่ไม่มีกินฝนฟ้าไม่ตกต้องเดือดร้อนวุ่นวายคนที่สองก็คือพระสงฆ์องค์เจ้าเพราะชีวิตอาศัยอยู่กับชนบทกับชาวบ้านผู้ยากไร้นี่แหละถ้าจะไปในเมืองไม่อดไม่อยากก็ไม่เหมาะที่จะไปนั่งสมาธิทำความเพียรเจริญสมาธิภาวนามันเหมาะที่สุดก็คืออยู่ตามชนบทตามบ้านนอกตามชายป่าชายเขาเพราะนั้นพวกเรามาวันนี้มีแต่คนยากคนจนบางคนขาไม่ดีนู่นมาจากศรีสะเกษมาจากบ้านวะนอนคูนน้ำเกี้ยงนู่นเอาไม้สักเอาไม้ค้ำจักรแร่เดินทางมานอนปลูกป่านี่ไหมคิดฮอดพระเวสสันดรกันคิดถึงป่าถึงดงกันพากันมานึกถึงคำกล่าวที่บอกว่าเตสุมัตตากลันตาวะสัมปตันธิวานิภกาเราคนยากคนจนวานิภกคนยากไร้คนจรจาคนยากคนจนสัมปตันติสมณะพมนาเราพระสงฆ์สมณะพราหมณ์ทั้งหลายก็หวั่นไหวร้องไห้ขำควรหาพระเวสสันดรนิขมันเตมหาราเชสีวินังรัฐวัฒเนอัจเชชุงวัฒโพลุขังนานาพละทะทังภูมังคนทั้งหลายครับไล่พระเวสสันดรผู้ประดุงแว่งแควนให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองออกไปผู้ไม่มีโทษมีภัยเหมือนคนทั้งหลายร่วมกันตัดไม้ทำลายป่าวันนี้เรามาเชิญพระเวสสันดรเข้าเมืองนะคือเรามาปลูกป่าคือเรามาอ้อนวอนให้พระเวสสันดรกลับเมืองมาร้องห่มร้องไห้ด้วยการปลูกป่าปลูกดงเทพพยดาฟ้าเด่นก็อดกลั้นคล่ำควรปลื้มปิติในการกระทำของพวกเราเมื่อฟ้ามัวฝนลงดูสิเทศจบนี้ท่านจะกลับบ้านทันหรือไม่ฝนมันจะตกไล่หลังมาเดี๋ยวนี้อดกลั้นดีใจไว้เฉยๆดอกให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเทศอาตมาจึงมานึกถึงว่าโอ้พวกเราเนี่ยมันเข้าล็อกที่คนโบราณนั้นเขียนเอาไว้คนยากคนจนพระสงฆ์องค์เจ้าก็คือลูกคนยากคนจนที่พากันมาบวชอันที่เราเอาบุญพระเวสสันดรมหาชาติเรียกว่าบุญมหาชาติดีไม่ดีดูให้ดีๆมันอาจจะเป็นบาปมหาชาติบอกภาษาบ้านเฮาว่ามันบ่แม่นบุญพระเวสหรอกมันบุญภาพบุญชูชกเรียกว่าทำบุญพระเวสสันดรนั้นมันกลายเป็นบุญชูชกเขาชูชกแก่กินมากพอเราเอาบุญพระเวสสันดรทีหนึ่งควายตายเป็น10ตัว20ตัวพระเวสสันดรท่านมีแต่ให้ท่านไม่ไปเบียดเบียนใครพอจะเอาบุญพระเวสสันดรก็เริ่มทำลายป่าพวกเราต้นไม้ต้นลายอยู่ไหนตัดมาแม้แต่ดอกมันจะปลิวลงดินเอาไปปลิวลงดินเพื่อจะได้เกิดใหม่ไปเอาดอกมันมาร้อยเป็นพวงมาลัยดอกไม้ดอกสะแบงดอกอะไรทำลายป่ากันทันทีแล้วก็ขาหัวขาควายกันกินเอาบุญไปทีหมดไปหลายแสนบาทในหมู่บ้านนั่นเรียกว่าบุญชูชกบุญทำลายเศรษฐกิจทำลายชีวิตทำลายสังคมทำลายจิตใจแต่วันนี้บุญพระเวสสันดรแท้พี่น้องทั้งหลายลองคิดดูเดี๋ยวพวกเรามากันเนี่ยคนหลายพันนะเนี่ยนั่งอยู่ตรงเนี้ยมาปลูกป่ากันมาถอนหญ้ามากำจัดวัชพืชร่วมกันเนี่ยที่นั่งฟังเทศน์ในนับเลยมันเป็นหลายพันถ้าคิดเป็นเงินถ้าเป็นเงินจ้างอาตมาว่าวันนี้หลายแสนนะเฉพาะรถที่จอดกันเป็นแถวเนี่ย
อาจารย์สันติไปหานับรถว่ามันมีกี่คันมาว่ารถ200กว่าคันไอ้200กว่าคันนี่ถ้าเราจ้างมาล่ะจากจังหวัดต่างๆอำเภอต่างๆจะเสียค่าจ้างเหมือนพวกผู้แทนผู้แทนเขาไปปลาใสเดี๋ยวนี้เขากล่าวหน้าเอาเงินจ้างค่ารถให้คนไปฟังนอกจากจ้างค่ารถแล้วก็ยังจ้างค่าไปฟังอีกด้วยอันนี้ไม่มีใครจ้างรถ200กว่าคันมากันเองพี่น้องจากจังหวัดต่างๆอำเภอต่างๆมาเองแล้วก็มาตั้งอกตั้งใจทำงานมาปลูกมาได้หญ้าใครอยู่ตรงไหนเอาตรงนั้นกินข้าวอิ่มก็ลุยกันเลยไม่ต้องกลัวว่าจะเสียเปรียบจะได้เปรียบเผื่อแตกหนาไข้ข่าวแตกหลังแล้วก็ได้บุญถ้าจะคิดเป็นเงินจ้างวันละ100คนในเนี่ยและค่ารถค่าเรืออาตมาว่าวันนี้มากกว่า 4-5 แสนบาทจึงจะทำได้แล้วเราไม่ได้จ้างเลยอาหารการกินก็บริจาค กันมาหลายแห่งโยมมาก็เอามาด้วยนี่สิคือการเชิญพระเวสสันดรเข้าเมืองกันขนมจงขนมจีนตำมะฮุงตักแจกกันไปนั่งกินใต้ต้นไม้ช่วยตนเองช่วยกันไปเห็นแล้วน่ารักถ้าหากโลกนี้มีความสมัครสมานสามัคคีรักกันเติมน้ำใจลงแผ่นดินเหมือนวันนี้ไม่ต้องรอหลังจากตายแล้วรูปสีอาจจะเกิดขึ้นสีไปว่าความสวยงามอาริยะไปว่าความรุ่งเรืองจำเริญเมตยะไปว่ามิตรภาพและเมตตาธรรมสีอริยะเมตไตรไปว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญด้วยอำนาจแห่งมิตรภาพและเมตตาธรรมวันนี้หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแม้จะเหือไหลไขยศแม้จะสกปรกด้วยตมโคลนแต่ก็มีมิตรภาพมีไมตรีมีความรักมีเมตตาปาณีรองเท้าคู่เดียวก็ไม่หายนี่มาประกาศเรียกหากันของใครของใครอยู่ตรงเนี้ยอะไรอะไรไม่หายทั้งนั้นคิดเป็นเงินแล้วจะเท่าไหร่พี่น้องทั้งหลายลองคิดดูบุญพระเวชชนิดนี้เราไม่ได้เสียเงินแต่เราบุญพระเวชสันดอนแบบเอากันที่บ้านฆ่างัวฆ่าควายกินหมดไปเป็น10ตัวฆ่าเหล้าหมดไปอย่าง30 40เทอย่างเนี้ยจ้างหนังจ้างมอลำคิดแล้วบุญเทหมดเงินไปหลายแสนบาทในหมู่บ้านในน้อยหมู่บ้านนอกจากนั้นถ้ามากันมากหลายพันอย่างนี้มีการตีกันมีการฆ่ากันกันแหนกันแหนกระทบกระทั่งกันเพราะมันไม่ได้มาด้วยศีลด้วยธรรมวันนี้พวกเราพากันมาเชิญพระเวสสันดรกับโสพระนครอันนี้แหละพี่น้องทั้งหลายเอ๋ยบ้านเมืองของเราทุกวันนี้กำลังจะรับเวรรับกรรมจากการพัฒนาของบรรพบุรุษไม่ว่าเมืองไทยเมืองไหนเมืองฝรั่งมั่งค่ายิ่งไปกันใหญ่เลยเดี๋ยวนี้ทางอเมริกาก็ดีแคนาดาอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสเขากำลังโหยให้ข้ามควรถึงการพัฒนาที่ลงทางการกระทำของบรรพบุรุษผิดหลักทำไมเขาไม่พากันตอบบุญแทนคุณบรรพบุรุษเดี๋ยวนี้อาตมาได้อ่านหนังสือนักปราชญ์สมัยใหม่อย่างของนายคนหนึ่งแกคนเขียนชื่อว่าคริสพรอนติงแล้วก็คนอีกคนหนึ่งชื่ออะไรที่เป็นรองประธานาธิบดีคลินตันบุคคลเหล่านี้ล้วนแต่นักวิชาการแกเขียนหนังสือโจมตีบรรพบุรุษเลยตั้งแต่โซเครติสอริสโตเติลอนักราโคราเพโตเดคาร์ลัสเซนเฮเกนฮอบนักปราชญ์ฝรั่งทั้งหลายสอนมาผิดเป็นพันๆปีเขาว่านะสอนให้คนแยกตัวจากธรรมชาติสอนให้คนทำลายธรรมชาติลึกไปเขียนหนังสือโจมตีแม้กระทั่งคำสอนศาสนาของคริสต์ศาสนาคัมภีร์ไบเบิลเยเนซีสหมวดสร้างโลกครีเอเตอร์เดอะเวิร์มพระเจ้าสร้างโลกมาสร้างมนุษย์มาเป็นเจ้าโลกมาเป็นเจ้าเป็นนายธรรมชาติมงสัตว์ผลเขาลำเนาภัยมนุษย์จะทำอย่างไรก็ได้เพราะเป็นนายของมันไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบ The Kingdom of God is in our hand อาณาจักรพระเจ้าอยู่ในมือของเราเร็วเขาไหวเงี้ยดื้อถั่วแม้กระทั่งคำสอนในศาสนาเขาบอกว่าต้องปฏิวัติปฏิวัติกันทั่วโลกพร้อมเพียงกันสืบพ้นลงไปจนถึงพื้นฐานแห่งจิตใจที่เคยเชื่อว่าเราไม่ใช่ธรรมชาติแล้วเขาก็หันมาเขาบอกว่ามีแต่ศาสนาพุทธเท่านั้นที่สอนว่าคนคือธรรมชาติธรรมชาติกับคนอันเดียวกันจะต้องก้มหัวเคารพต่อธรรมชาติทนุถนอมธรรมชาติมิฉะนั้นธรรมชาติจะลงโทษเราเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าผัวไม่ดีหนีอย่าเลิกกับผัวลูกไม่ดีหนีจากลูกแต่ธรรมชาติไม่ดีฟ้าโอโซนมันรั่วความร้อนในโลกสูงขึ้นความร้อนมาแรงหนีไปไหนได้อากาศเสียน้ำเสียแผ่นดินเสียมีแต่พิษหนีไปไหนก็อยู่ใต้ฟ้ามันจะต้องรับผิดชอบทั่วกันหมดเขาก็เลยสรรเสริญคำสอนพระพุทธเจ้า